สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆนี่วันนี้แม่ส้มมีอันนี้ค่ะสะเดาไปไชน่าแล้วให้นี้ไปเจอสะเดาเพื่อนๆหน้านี้มันยังไม่ใช่หน้าสะเดาที่จะเป็นสะเดาดอกเนาะแต่ว่าพอไปเจอตลาดชาวบ้านมีอยู่ค่ะและขายเนี่ยกำละ10บาทเองขนาดไม่ใช่หน้ามันเนาะก็เลยซื้อมากินกับปลาดุกย่างแล้วก็น้ำปลาหวานมีปลาร้าแจมนิดหน่อยค่ะมาค่ะมากินสะเดาน้ำปลาหวานเป็นเพื่อนกันกับแม่ส้มหาข้าวมานั่งกินด้วยกันนะคะเริ่มเลยจ้ะปลาดุกย่างนี่ซื้อนะคะกรอบดีจังเลยเพื่อนๆแม่ส้มไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียงแบบยังอูอีอูอีอยู่เลยค่ะกินสะเดาแล้วแบบช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยระบายท้องเนาะมีไม่เยอะหรอกเพื่อนขมแต่ชอบค่ะเห็นยอดขาวๆนี้จะขมนะคะหอมเจียวเยอะๆจ้าอร่อยพออายุเยอะแล้วก็จะกินความขมได้เก่งค่ะเพื่อนๆตอนเด็กๆก็จะกินไม่ค่อยได้เนาะเห็นพ่อเห็นแม่กินแล้วแบบกินได้ยังไงนะโตขึ้นอ๋อกินได้อย่างนี้นี่เอง ไม่ค่อยดีค่ะจามแล้วก็มีไข้ดีเหมือนกันกินขมๆเข้าไปล้างไข้ค่ะไปไม่ได้กะเจอสะเดาหรอกค่ะจะไปหาหนูหนูนาหนูชาวบ้านเนาะเขายิงมาขายเจอสะเดาได้ทั้งสะเดาได้ทั้งหนูเลยเมื่อวานนี้ดีใจมากได้ผักบุ้งมาด้วยค่ะยอดใหญ่อย่างนี้เลยผักบุ้งแม่น้ำไม่ใช่ผักบุ้งนา
ได้ปลามาด้วยปลาแม่น้ำเขาบอกน้ำขึ้นปลาเลยเยอะเมื่อวานนี้เลยไม่ได้ไปหน้าเขื่อนเลยเพื่อนๆไม่งั้นจะมีปลาแบบปลาสวายโยกสวายยวงเนาะอร่อยมากเรามันชอบพวกปลาสวายอะไรอยู่แล้วด้วยค่ะมันไม่มีก้างชีสมันกรอบค่ะสะเดามันจะมีหน้าหนาวเนาะเพื่อนๆ เนาะอันนี้หน้าฝนก็มีละดีใจมีเพื่อนๆต่างประเทศอ่ะเขาบอกว่าทำไมผักของแม่ส้มอ่ะดูเหมือนไปเด็ดตามต้นไม้ตามอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไปเด็ดตามต้นไม้มาอย่างสะเดามันก็เป็นต้นไม้อ่ะเนาะบ้านเรากินอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็น culture ของยูเหรออะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าไม่ใช่มันคือความชอบความชอบส่วนตัวค่ะบางคนเขาก็ไม่กินเขาก็ไม่กินเนาะสะเดาผักกระถินอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาไม่กินก็ไม่กินหมดไปแล้ว2กรัมกรัมที่3ค่ะชอบแหละมันดีแบบระบายดีด้วยนะคะเอาไหมแม่บอกแม่บอกว่าเดี๋ยวหนูมานะหนูจะออกไปซื้อปลาดุกมาเดี๋ยวกินสะเดากินไหมกินกลับมากินแล้วไปแป๊บเดียวเอง20นาทีกลับมาผัดฟักทองกินไปเรียบร้อยแล้ว
ตอนไปยังไม่ได้ผัดเลยนะคะฟักทองอ่ะน่าจะลืมยำปลาดุกฟูอ่ะแม่ไม่ได้กินหรอกค่ะซื้อมาให้แม่ไม่ได้ชอบกินปลาดุกกับมันเพื่อนๆหอมอร่อยอันนี้จนไม่ได้กินปลาร้าเลยค่ะน้องออกมาห้างสมัยที่ไม่มีดอกเราก็กินใบนะสะเดาอันนี้หอมแดงทั้งนั้นเลยนะคะหอมเจียวใส่ลงไปแล้วมันก็จะแบบดูดน้ำชิมของน้องงานนึงค่ะเดี๋ยวน้องเสียใจอร่อยแบบเบาปลากับสะเดาช่วงนี้ลพบุรีหน่อไม้เยอะค่ะเขาที่ลพบุรีมีแต่ต้นไผ่เพื่อนๆI don't know.
อร่อยเหมือนกันปลาร้าน้องอิ่มแล้วค่ะกับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ